ริษยาเป็นเหตุนะทำให้ลาวเดือดไทยเพียงแค่คำว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณป้าจะพาไปเสพดราม่าที่กลุ่มเที่ยวลาวด้วยตัวเองนะคะวันนี้มีดราม่าใหญ่โตโอรานมากเนื่องด้วยมีผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งได้เข้าไปเที่ยวที่ประเทศลาวแล้วก็มาโพสต์ลงในกลุ่มเที่ยวลาวด้วยตัวเองว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยนั่นทำให้คนลาวที่มีจิตใจริษยาประเทศไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้กระทำการเติมเชื้อไฟด้วยคำว่าไทยนั้นดูถูกเหยียดหยามเขาคอมเมนต์กันเดือดมากๆนะคุณผู้ชมไปรับชมรับฟังกันได้ค่ะโพสต์นี้นะก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะนะคอมเมนต์กันเป็นหมื่นคอมเมนต์นะแชร์กันไป 4,000 กว่าครั้งนะต่างฝ่ายนะคะก็อธิบายทั้งความหมายที่ดีๆนะแต่ก็ยังมีบางคนนะที่ไม่เข้าใจก็ยังคงคิดว่าโพสต์นี้เป็นการคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามคนลาวนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้เมื่อคอมเมนต์ไปเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เขามาคอมเมนต์เป็นภาษาลาวนะบอกว่ามึงลองเอาประเทศมึงไปเปรียบเทียบกับจีนกับอเมริกาดูสิไอบัฟฟาโลอะไรประมาณนี้นะคะคนนี้บอกว่าอ่านเม้นก็มีแต่คนดีๆส่วนคนนี้คนไทยเขาถามว่าแล้วคนลาวินอะไรกันคะตลกสมแล้วค่ะที่อยู่ใต้จุดจุดตีนนะคะคนนี้บอกว่าคนอื่นมาดูคนสวมหัวกันฉันมาดูทะเบียนรถในภาพต้นกำเนิดดราม่าคันนี้คิดเท่าไหร่ก็จัดไป 1,000 1,000 เอาคนนี้บอกว่ามาเอาเลขไปซื้อหวยนะคะเลขทะเบียนรถไปซื้อหวยคนนี้บอกว่ากรุงเทพก็แค่หน้าบ้านใช่กรุงเทพก็แค่หน้าบ้านนะถ้าให้มีปัญญามาก่อนแล้วกันนะจ๊ะหน้าบ้านไม่หน้าบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกกรุงเทพไม่ได้คือมันเป็นจุดมุ่งหมายของคนทั่วโลกอยู่แล้วนะคะอเมริกาคนอังกฤษเขาก็คงคิดว่ากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็แค่หน้าบ้านไม่งั้นเขาไม่บินมาทุก6เดือนหรอกค่ะส่วนคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนลาวก็ได้นะบอกว่ากรุงเทพแค่หน้าบ้านก็ขอให้มาได้ทุกวันนะคะส่วนคนที่บอกว่าเวียงจันทร์ก็แค่หน้าบ้านน่ะเขาอาจจะไปแค่หนเดียวนะคะเอาเงินไปให้เอาเงินไปกินไปเที่ยวแค่หนเดียวนั่นแหละนะเพราะว่าพูดแค่นี้ก็สะกิดต่อมรักชาตินะคนนี้บอกว่าก็รักชาติแหละค่ะรักชาติแบบโฮโฮนะคะแทนที่จะดีใจเขาเห็นบ้านตัวเองเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเป็นสถานที่ใกล้ๆนะคืออยากไปตอนไหนก็ไปเนี่ยเราน่าถ้าเป็นเราเนี่ยมีคนบอกว่ากรุงเทพก็แค่หน้าบ้านป้าขอบใจเลยนะขอให้มาทุกวันมาเที่ยวกรุงเทพทุกวันเลยกรุงเทพหน้าบ้านน่ะป้าชอบประเทศไทยคือหน้าบ้านอะไรเงี้ยประเทศไทยคือป่าขี้ก็ได้นะมาเหอะมามีปัญญาเข้ามาก็มาขี้มากินมาใช้นะคนไทยภาคภูมิใจแหละค่ะนะต่อให้มาอะไรอ่ะมาทำงานนะมาทำงานหาเงินส่งกลับบ้านมากินบนเรือแล้วก็คิดบดขี้รถบนหลังคาเนี่ยคนไทยก็ใจดีนะไม่ว่าเพื่อนบ้านหรอกนะเพื่อนบ้านบอกว่ากรุงเทพเนี่ยแค่หน้าบ้านคนป้าก็ดีใจคนไทยส่วนมากก็ดีใจแหละค่ะดูสิสังเกตไหมเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะคะยูทูบเบอร์คนลาวเนี่ยนะบางคนนะไปทำคลิปที่นักท่องเที่ยวนะเข้าแถวต่อคิวเข้าเที่ยวชมวัดพระแก้วนะมีทั้งพม่ามีทั้งคนลาวมีทั้งเขมรอะไรจีนอะไรอย่างนี้นะรู้ไหมคนไทยดีใจมากต่อให้คนแบบอะไรอ่ะพม่าหรือลาวมาเที่ยวนะก็ดีใจไม่ใช่ว่าเราจะต้อนรับแต่โอ้ยจีนฝรั่งแขกอะไรอย่างเงี้ยอิรักอิหร่านหรือว่าตะวันออกกลางนะต่อให้มาเป็นนักท่องเที่ยวเหอะนะดีใจภาคภูมิใจที่เขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยเรานะต่อจะให้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือป่าขี้ก็คือหมายถึงมาบ่อยนะต้องมาอะไรอย่างงี้นะกับภาคภูมิใจนะฮะคนนี้คอมเมนต์คนลาวบอกว่ายอมรับคำหยาบคายเพราะมันคือความจริงการบริหารประเทศอันนี้จะบอกน้องคนนี้นะบอกว่าเขาไม่ได้คำว่าปากซอยเนี่ยไม่ได้ว่าคำหยาบคายนะมีคนลาวบางคนที่เขาเข้าใจความหมายนะคนเขาก็บอกว่า
เนี่ยคนนี้บอกว่าโอ้ยความหมายเวียงจันทน์ก็แค่ปากซอยหมายถึงไกลแค่ไหนก็มาได้ประสาทแดกคนด่าคนไม่เข้าใจความหมายคนนี้บอกว่า welcome to Laos นะคนนี้บอกว่าพวกหัวเก่าไม่ได้รับการศึกษาอันนี้คนลาวนะเวียงจันทน์ก็แค่ปากซอยแปลว่าใกล้แค่ไหนถ้าใจจะมาก็เข้าก็มาได้เนี่ยเห็นไหมคนลาวที่มีการศึกษาทันสมัยเนี่ยเขาก็จะเข้าใจไงพวกคุณทุกคนกำลังไปถึงจุดจบที่ลึกซึ้งบอกพวกเขาว่าจะทำยังไงไอ้พวกปัญญาอ่อนเนี่ยน้องคนนี้เข้าใจไงว่าคำว่าปากซอยหมายถึงมันใกล้ใกล้ซะจนเราจะไปตอนไหนก็ได้ไปใกล้จนแบบอุ้ยน่าไปมากเลยมันไม่ได้ไกลนะเนี่ยนี่คือความหมายของคำว่าแค่ปากซอยไม่ใช่ว่าแค่ปากซอยหมายถึงอุ้ยกระจอกงอกง่อยคุณดูไปแปดมาดูปากซอยแถวแถวกรุงเทพสิมันจะเจริญมากมายนะเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกคนนี้บอกว่าโอ้ยโคตรมันเดือดกันทำไมว่างงชิบหายคำนี้แม่งไม่มีหานอะไรเลยแต่คนลาวก็เดือดซะงั้นไงก็เพราะว่าริษยาเป็นเหตุนะไทยพูดอะไรนิดหน่อยนะคนลาวเนี่ยนะอาจจะพูดเลยกินบนเรือนขี้บนหลังคาอยากจะพูดแบบนี้หน่อยนะมาทำงานเมืองไทยใช้ทรัพยากรจากประเทศไทยเนี่ยหล่อเลี้ยงประเทศตัวเองไว้นะแต่ก็เนี่ยพอพูดอะไรเนี่ยนะยังไม่ทันได้เข้าใจความหมายเลยตีความไปแล้วว่าไทยเนี่ยดูถูกเพราะอะไรเพราะคนลาวส่วนมากเนี่ยมีจิตริษยาคนไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะปากปลาใสน้ำใจเชิดคอคนลาวเนี่ยนะซุกมีดไว้ข้างหลังเจ็บป่วยนะไปไหนอยู่ริมชายแดนเนี่ยข้ามมาลาวล่ะค่ะเอ้ยข้ามมาไทยล่ะค่ะมารับการเยียวยารักษาบางทีก็ไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็ต้องเพื่อมนุษยธรรมนะโรงพยาบาลแถวชายแดนนครพนมมุกดาหารราชพนมหนองคายเนี่ยจะต้องรับภาระผู้ป่วยต่างด้าวพวกนี้ต่างชาติพวกนี้นะคนที่ไม่รู้อ่ะไม่เห็นอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าโรงพยาบาลตามตะเข็บชายแดนเนี่ยแบกรับภาระเท่าไหร่ป้าเห็นมาตั้งแต่เด็กยันสาวยันแก่ทุกวันเนี่ยคนลาวก็ยังข้ามมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยอยู่เลยมาก็บางทีน่าสงสารยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะมาผ้าห่มผ้าผวยไม่มีป้าต้องเอาไปให้บางทีต้องนึ่งข้าวไปฝากเห็นแล้วสมเพชเวทนานะอันนั้นพูดถึงคนลาวที่น่าสงสารเนี่ยแต่คนลาวที่มาคอมเมนต์ว่าโอ๊ยไอ้อย่างงุ่นอย่างเงี้ยมึงมาดูถูกกูเนี่ยคือจิตใจเนี่ยไม่ได้สำนึกบุญคุณว่าพึ่งพาประเทศไทยเรานะทุกอย่างนั่นแหละบอกเลยทุกอย่างนะอย่างคอมเมนต์นี้บอกว่าอะไรนาทำมาดูถูกที่ไฟที่มึงใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เอาไปจากลาวไม่ใช่เหรอใช่ก็เอามาจากลาวนั่นแหละค่ะซื้อมานะซื้อมาไม่ได้ใช้มาฟรีนะจ๊ะนั่นก็นั่นแหละมันคือประเทศไทยเราอ่ะซื้อไฟมาจากประเทศลาวก็คือเอาเงินให้ประเทศลาวใช้นะแต่ว่าเห็นแว่วๆว่าก็ติดหนี้อะไรคนไทยอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ช่างเถอะไม่อยากไปพูดก็พูดถึงแต่ว่าทำไมลาวเนี่ยจ้องจริงๆนะที่จะมีดราม่ากับไทยไม่เว้นแต่ละวันพอพูดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยโอ้โหจะต้องมาโวยวายเนี่ยหาว่าไทยดูถูกกับแค่คำว่าแค่ปากซอยคอมเมนต์เยอะมากคุณผู้ชมด้วยแต่บางทีก็เจอคนลาวที่มีสติปัญญาเข้าใจนะคำความหมายอย่างคอมเมนต์นี่บอกว่าเขาหมายถึงว่ามันใกล้นะใกล้ซะจนจะปาเมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่ได้ดูถูกว่ามันกระจอกแค่ปากซอยนะคนนี้บอกว่าเป็นไงล่ะเพิ่งเติมเน็ตคนนี้บอกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วอย่างหัวเป็นภาษาอังกฤษคนนี้บอกว่าแค่ปากซอยอันนี้เป็นคอมเมนต์คนลาวนะก็เหมือนจะมาเยือนได้ตลอดเวลาเข้าใจอะไรพี่ชายเขาพูดไว้อ่านทีเดียวเข้าใจคนนี้บอกว่าจริงมากคนนี้บอกปัญญาอ่อนอ่านแล้วตีความไม่ออกอันนี้เป็นคอมเมนต์คนไทยบอกว่าประมาณว่าคำว่าแค่ปากซอยประมาณว่าไม่ว่าไกลแค่ไหนถ้าใจรักที่จะไปไม่มีคำว่าไกลมันใกล้เหมือนไปหน้าปากซอยครับพี่น้องเป็นคำเปรียบเปรยคนเราจะไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพยายามนะพยายามที่จะมีเรื่องกับคนไทยตลอดนะคะพยายามที่จะหาช่องที่จะทะเลาะจะไฟกับไทยตลอดแต่ไม่ไหวนะคะยังก็ทำตัวแบบว่าข้ามมาหนึ่งทั้งทำมาหากินทั้งเข้ามารักษาพยาบาลไม่ว่าอะไรแม้แต่ข้ามรถขับรถข้ามแขวงข้ามเขตคนลาวยังข้ามมาขับบ
บนถนนประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมจะมีคลิปคนหนึ่งเขารีวิวการข้ามที่เขาจะไปจากอะไรเมืองฝั่งใต้ลาวใต้ไปลาวเหนือเนี่ยเขาขับรถข้ามสะพานมิตรภาพมาแล้วก็มาใช้ถนนคนไทยนะเขาไม่ข้ามเขาไม่ขับบนถนนประเทศลาวหรอกค่ะนี่ก็จบดราม่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะรู้โพสต์นี้ก็ไปอยู่ได้ที่กลุ่มเที่ยวลาวด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ